สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะวันนี้พามาที่สถานีพัฒนาการสำหรับสถานีพัฒนาการนะครับก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้นะที่สถานีหัวหมากด้านนู้นก็เป็นสะพานข้ามแยกนะครับพัฒนาการนะเขาทำสะพานเสร็จแล้วนะผมผ่านไปนะครับเห็นมีรถข้ามไปแล้วโอ้เร็วมากๆเลยนะทำสะพานนะครับข้ามแยกพัฒนาการได้ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เปิดใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสถานีพัฒนาการก็เป็นสถานีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเปิดเป็นช่วงๆนะแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับก็จะมีสถานีพัฒนาการอยู่ด้วยก็คือเขาจะเปิดตั้งแต่สำโรงนะครับมาที่สถานีสีเอี่ยมนะตรงนั้นก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็มาถึงสถานีพัฒนาการนะอันนี้ตามข่าวนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ตรงสำโรงก็มีการเร่งนะครับการก่อสร้างผมว่าค่อนข้างจะไปได้เร็วนะครับช่วงนี้เท่าที่เห็นนี่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีการวางนะคานพื้นนะครับแต่ผมมาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็มีการวางคานพื้นแล้วก็มีการวางพื้นไปบ้างนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างโครงเหล็กนะตรงส่วนที่ไปทางด้านทิศเหนือของสถานีสำหรับตัวสถานีพัฒนาการเนี่ยเขาก็อยู่บริเวณซอยศรีนครินทร์16วันนี้ผมมาถ่ายคลิปในช่วงเช้าๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงเช้าก็มีติดขัดบ้างนะครับตรงแยกพัฒนาการนะครับแต่ว่าพอเลยมาแล้วเนี่ยพอใกล้ๆกับทางรถไฟก็มีการจราจรที่ค่อนข้างจะคล่องตัวจะเห็นนะครับ YL11 นะรหัสสถานีนะครับของสถานีพัฒนาการนะครับคือ YL11 ด้านนี้เป็นด้านที่เหนือของสถานีนะครับทางด้านที่เหนือเนี่ยก็มีการทำโครงเหล็กนะจะอยู่ด้านใต้ของคานทางวิ่งนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นชานที่ยื่นออกมาครับนะครับตรงนี้จะเห็นนะฮะเขาวางโครงเหล็กนะครับเหมือนก็ทำเป็นช่วงหลังคานะอยู่ด้านใต้ของคานทางวิ่งนี่ก็มีการวางคานทางวิ่งนะครับข้ามสะพานลอยไปสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงถนนรัชดานะครับก็วิ่งมาทางถนนลาดพร้าวนะครับพอไปถึงแยกบางกะปิก็เข้ามาต่อที่ถนนศรีนครินทร์นะครับจนไปถึงแยกศรีเทพานะครับแล้วก็เส้นทางก็เลี้ยวขวาไปตามถนนเทพรักษ์นะครับไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทนะครับก็มีสถานีสำโรงของรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สถานีสำโรงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เชื่อมต่อกัน
ตรงนี้เขาเป็นทางขึ้นลงนะครับในฝั่งใกล้ๆกับซอยศรีนครินทร์16เขามีการกั้นแล้วครับเตรียมจะสร้างทางขึ้นลงนะครับพามาชมนะครับความคืบหน้าของสถานีพัฒนาการนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคานเหล็กนะคานเหล็กยักษ์นะที่เขาวางสำหรับข้ามมอเตอร์เวย์นะครับอันนี้ข้ามมอเตอร์เวย์นะข้ามมอเตอร์เวย์สาย7นะครับเขาวางครบแล้วนะครับอันนี้เป็นคานเหล็กนะยาวประมาณ60เมตรนะครับก็คือทั้งไปและกลับคานทางวิ่งเหล็กนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับจุดตัดทางรถไฟบนถนนศรีนครินทร์นะครับใกล้ๆแยกพัฒนาการมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับคานเหล็กนี่ก็จะน้ำหนักนะครับเบากว่าคานคอนกรีตนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงก็เลยนำมาใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันโอ้โหมันคานสังเกตดูนะครับมันจะยาวมากๆเลยตั้ง60เมตรนะครับก็เลยใช้เป็นคานเหล็กนะครับจะมีน้ำหนักเบากว่าแล้วก็จะเป็นการสะดวกนะครับในการยกเข้ามาติดตั้งนะครับไม่งั้นน้ำหนักของคานคอนกรีตนี่หนักมากๆเลยครับเป็นคานคอนกรีตที่จะประมาณ80ตันนะครับถ้าเป็นคานแบบคานเหล็กแบบนี้ก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ60ตันนะครับจะเบากว่ากันเยอะก็นำคลิปมาฝากกันนะครับสถานีพัฒนาการกับคานทางวิ่งเหล็กข้ามมอเตอร์เวย์ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามกดไลค์และแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดสมัครเข้ามาเพื่ออุปการะช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ